คะที่จะเอาเม็ด Morning Glory ลงก็เอาข้างๆประตูหน้าบ้านนี่แหละง่ายๆเดี๋ยวจะหยอดลงเลยลองดูว่ามันจะปลูกง่ายจริงหรือเปล่าไม้ดอกสวยๆมันก็จะใกล้เสาไฟหน้าบ้านกะว่าให้มันเลื้อยขึ้นนี่เลยหยอดลงตามรอยแตกๆของปูนนี่เอาง่ายๆนี่เลยนี่ค่ะมันจะใกล้เสาไฟหน้าบ้านก็เลยลองดูเผื่อมันจะได้เลื้อยสวยๆนี่นะคะเม็ดเขาก็มีหลายสีสี่ห้าสีนะคะจะลองดูว่ามันจะขึ้นสีไหนบ้างหรือจะไม่รอดก็ไม่รู้ลองดูก็หยอดลงเลยเนาะนี่เม็ดขาวเม็ดหนึ่งนี่อีกเม็ดหนึ่งหยอดลงไปหนึ่งหลอดไหมนะแย่ลงไปสามต้นสามเม็ดต้องลงให้หมดอ่ะไม่รู้จะขึ้นกี่ต้นแล้วลงไปสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำมาลดเขาหน่อยนึงเดี๋ยวจะลดชาลดเย็นแล้วค่อยมาดูกันว่าจะงอกไหมเนาะเสร็จแล้วก็เอาน้ำพรมพรมก็หน่อยต้องฝังลงลึกน้ำลดน้ำก็หน่อยนึงดูซิจะขึ้นกี่ต้นทั้งหมด10เม็ดหลุมเล็กนี่3เม็ดใหญ่นี่7เออัดกันเลยทีเดียวก็รู้จะรอดหรือไม่รอดรู้สึกว่าเธอจะผุขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยเคยเอาต้นไม้มาเพาะแล้วมันขึ้นวันนี้5วันผ่านไป Morning Glory ที่ยันโยนไว้ขึ้นมาแล้วนะ5วันผ่านขึ้นครบ10ต้นเลยนะคะ10ต้นเลย10ต้นเลยนี่นะงอกดีมากเลย 100% อ้าว Morning Glory ยังไม่เป็นดอกนะจ๊ะ3สัปดาห์เริ่มเลื้อยแล้วยังไม่ได้ทำไม้ให้เขาเลื้อยนะคะตอนนี้ก็จืดๆไปก่อนเลยก่อต้นมะเขือเทศน้อยบ่3อาทิตย์โตขนาดนี้แล้วนะยาวขนาดนี้แล้วนะ3อาทิตย์Morning Glory ตอนนี้ทำไม้เอาอันนี้ค้ำเลื้อยให้เขาแล้วขึ้นไปสูงแล้วนะคะ
3อาทิตย์นิดๆรอดูดอกอยู่นะเธอจะมีดอกให้ดูหรือเปล่า